ทำไมถึงอยากกลับมาเป็นแบบอยากมาทำเพลงแบบเต็มตัวอีกครั้งนึงครับจริงๆจะบอกว่าผมอยากไหมคือมันเกินคำว่าอยากไปแล้วคือมันอัดอั้นมานานมากแล้วมันไม่ได้มีโอกาสได้มาพูดได้มาบอกเพราะว่าที่ผ่านมาผมทำเพลงซีรีส์ค่อนข้างเยอะมากแล้วมันก็มีส่วนที่เป็นตัวเราแหละแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นของเนื้อเรื่องของซีรีส์แต่ละตัวอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้มีซิงเกิลที่เจฟแบบลงไปทำเองตลอดที่แบบทั้งหมดอะไรเงี้ยเลยแล้วอันนี้เป็นเมสเซจหนึ่งที่เจฟอยากจะบอกเพลง I Way เนี่ยเป็นเมสเซจหนึ่งที่เจฟอยากจะบอกกับทุกคนในเรื่องของความที่แบบ no fear อะไรเงี้ยแล้วในที่สุดก็ไม่ได้บอกมันสักทีอะไรเงี้ยเหมือนกันที่เราได้ปลดปล่อยอย่างงี้ใช่ครับผมเป็นไงซิงเกิลนี้แรงบันดาลใจเรามาจากยังไงครับแรงบันดาลใจของเราก็คืออย่างที่บอกไปก็คือไม่ว่าขึ้นทางด่วนอยู่แล้วก็คิดว่าตั้งชื่อเพลง Highway ดีกว่านะคือผมรู้สึกว่าเพลง Highway เนี่ยมัน represent ได้หลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะตีความผมอยากให้ทุกคนมีอิสระในการตีความแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเพลง Highway มันคือการที่พอเราอยู่ข้างล่าง Highway เนี่ยเราอาจจะเจออะไรที่มันอยู่ระหว่างทางซ้ายขวาทางแยกไฟแดงต่างๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราสับสนบางทีเรา lost บางทีเราจะไปถึงสู่เป้าหมายแล้วก็แวะนู่นนี่นั่นก่อนอะไรเงี้ยซึ่งไฮเวย์มันคือเปรียบเสมือนการที่เราแบบตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแบบมุ่งมั่นโดยที่เราไม่กลัวแล้วว่าเราจะแบบไปแล้วเราจะกลับไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันคือผมเองบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำอะไรที่แบบครึ่งกลางๆทำเผื่อถอยแต่ไฮเวย์มันคือการที่เราทุ่มทั้งตัวแล้วก็หัวใจลงไปกับอะไรชิ้นหนึ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จให้ได้ครับซิงเกิลนี้บอกตัวตนของตัวเองตัวเจฟมากไหมใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแม็กซ์เลยครับก็คือมันเป็นหนึ่งในแมสเซจที่เราระหว่างทางเราเจอมาแล้วเราอยากจะพูดเราอยากจะอินสปายคนฟังว่าให้เขาอะหลุดจากกรอบข้อจำกัดที่ใครก็ไม่รู้มาตั้งให้แล้วก็บอกว่าเนี้ยมันดีไม่ดีหรือว่าถูกต้องไม่ถูกต้องผมอยากให้ทุกคนได้รับแมสเซจนี้แล้วก็แบบออกจากบาร์เรียร์นี้สักทีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นเถอะอย่ามาเสียเวลาคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงเลยเพราะว่าชีวิตเรามันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นเลยเงี้ยอยากให้ทุกคนออกมาสนุกมากกว่าใช้เวลานานแค่ไหนคะจะกว่าจะเป็นไฮเวย์แบบสมบูรณ์แบบหมายถึงในเขียนเพลงใช่ไหมครับจริงๆเราใช้เวลากันประมาณ1เดือนด้วยความแต่จริงอ่ะเพลงเสร็จประมาณอาทิตย์นึงก็เสร็จแล้วเพราะด้วยความที่เรารู้ว่าเราจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้พี่เบนลัสพี่เบนวงลัสเนี่ยมาร่วมงานด้วยซึ่งจริงๆพี่เบนเนี่ยเป็นคนที่คิวงานแน่นมากแต่เค้าก็แบบสนใจที่อยากจะแบบเค้าเป็นอาร์ติสต์มากๆแล้วเค้าอยากจะแบบenjoy โปรเจกต์นี้เพราะมีของที่เขาอยากจะใส่อะไรเงี้ยจะทำสิ่งใหม่ๆก็เลยแบบเจ็ดเวลาให้โอกาสมาทำงานกับเจฟซึ่งมันทำให้แบบพอคนมันมีวิชั่นใกล้ๆกันเนี่ยมันทำให้งานออกมาเร็วมากครับ MV เหรอคะMV ใช้นานไหมเหรอครับใช่ครับ MV นี่วางแผนกันค่อนข้างละเอียดมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่วางแผนละเอียดเนี่ยแต่ละช็อตมันจะไม่มีความหมายคือ MV เนี้ยมันจะไม่มีเรื่องราวแต่ทุกช็อตมันจะต้องมีความหมายว่ามันจะสื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย เราใช้เวลานานมากกว่าจะเดเวลอปแต่ละฉากเพราะว่าคำพูดคำนี้มาต่อกับซีนนี้ที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าอะไรประมาณถ่ายทำเดือนกว่าเลยครับถ่ายทำครับวันเดียวครับผมแต่ว่าเราวางแผนมาอย่างเวลแพลนมากๆแล้วว่าเราจะถ่ายฉากนี้เพื่อไปเข้ากับเพลงนี้ไม่ได้แบบอันนี้เราตัดมาใช้อันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยใส่ความเป็นแฟชั่นแบบเป็นสตรีมเลยใช่ไหมครับมันคือใช่ครับมันคือความสนุกที่เราอยากจะแต่งตัวคือมันเป็นการพูดผ่านเสื้อผ้าครับผมเพราะเสื้อผ้าทุกชิ้นมันมี energy ของมันเลยเนี่ยมันเป็นการบอกว่าผู้ชายจะใส่กระโปรงไม่ได้หรอผู้ชายจะแต่งตัวแบบเสื้อแขนเสื้อทางนี้ไม่ได้หรอมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีความหมายมันเป็นการที่จะอยากจะบอกว่าทุกคนอ่ะก้าวออกมาจาก boundary เดิมๆเถอะอะไรเงี้ยอย่างอันนี้คือการแต่งตัวมันเรียกว่าสไตล์อะไรยังไงอยากให้เราเล่าให้ฟังนิดนึงมันเรียกว่าสไตล์อะไรจริงๆผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันสไตล์อะไรแต่มันคือเราอยากใส่แบบนี้เราคืออยากสนุกแบบนี้เราคือวันนี้เรามูดแบบนี้เราอยากจะแต่งใส่กระโปรงอะไรเงี้ยมันก็เข้าห้องน้ำดีนะมันง่ายดีไม่ใช่ อะไรนะครับเราดีไซน์เองอะไรเองจริงๆอ่ะผมอยากใส่กระโปรงแต่ว่าบางส่วนอะไรเงี้ยเราคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันเล่นไปทางนี้ได้อะไรเงี้ยก็จะมีพี่สไตลิสต์พี่ผู้จัดการอะไรเงี้ยก็คอยช่วยดูให้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมเจฟคาดหวังกับเพลงนี้ยังไงบ้างครับจริงๆสิ่งเดียวที่คาดหวังสำหรับเพลงนี้เลยก็คืออยากให้เมสเสจที่เราพูดอ่ะมันไปถึงคนฟังเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเพลงที่เจฟทำออกไปแล้วอ่ะมันทำให้คนหลายๆคนเนี่ยผ่านช่วงเวลาโควิดที่มันแย่มากมาได้แล้วเขามาพิมพ์ตอบในคอมเมนต์มันทำให้เราทัชมากว่าแบบ
เสียงของเรามันไปถึงแล้วเพลงนี้ผมว่ามันจะผมหวังว่ามันจะไปถึงแล้วก็บอกกับเขาว่าอย่ากลัวเลยออกไปสนุกเถอะเป็นในสิ่งที่อยากเป็นเถอะแต่หลังจากนี้จะปล่อยซิงเกิลนี้ออกไปจะมีซิงเกิลอื่นตามมาตามมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้คือซิงเกิล2ซิงเกิล3คือแทบจะใกล้จะเสร็จแล้วครับผมครับผมก็คือไม่ให้ทุกคนรอนานแน่นอนครับก็คือเราจะไปอยู่ในทุกขั้นตอนเหมือนกันอย่างบางอันก็คือเป็นเจฟโปรดิวเองเลยบางอันก็เป็นพี่โปรดิวเซอร์เราจะเข้าไปจอยในเรื่องของการคิดเมโลดี้หรือว่าคิดชิ้นส่วนบางอย่างของดนตรีเซฟแนวเพลงเมย์ซิงเกิลต่อไปยังจะเป็นแบบแนวเพลงประมาณไหนคือจริงๆเรามองว่ามันคือคอนเซ็ปต์มันคือโนเจนเดอร์no genre ก็คือแบบมันไม่มีกฎเกณฑ์ว่าเราอยากจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทุกแนวให้ทุกคนได้เสพคือหนึ่งอัลบั้มนี่ก็คือคงจะมีแบบหลายๆแนวอะไรเงี้ยแล้วแต่ฟิลเราว่าวันนี้เราอยากจะฟิลไหนเพราะจริงๆศิลปินในเพลย์ลิสต์ที่ผมฟังปกติมันก็คือค่อนข้างเยอะแล้วพอมันเอามากลั่นมามันก็จะมีหลายๆแนวด้วยตัวของมันเองช่องทางการติดตามให้กับแฟนๆนะครับสำหรับ Highway Single ครับผม Highway Single นี้นะฮะก็จะปล่อยใน YouTube ของ Jeff Sartre นะครับผมซึ่งพรีเมียร์ก็คือวันที่26ตอน6โมงครึ่งนะครับผมซึ่งก็ฝากติดตามเพลงนี้กันด้วยนะครับผมเพลง Highway แล้วก็เป็นเพลงที่เจฟใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วก็อยากจะพูดให้ทุกคนฟังพูดถึงการไม่มีบาร์เรียร์พูดถึงความตั้งใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเมสเสจที่ส่งไปแล้วก็ฝากติดตามเพลง Highway กันด้วยนะฮะแล้วก็ฝึกร้องกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันในคอนเสิร์ตครับผม แล้วก็ฝากติดตามเจฟด้วยนะครับผมYouTube Jeff Sartre นะฮะแล้วก็ IG Twitter TikTokFacebook เป็น Jeff Sartre หมดครับ J E F F S A T U R ครับถามถึงผลงานซีรีส์เราหน่อยคุณทอสตอนนี้ยังไงครับถ่ายตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำแล้วครับผมก็มีการซ้อมคิวบูอย่างหนักหน่วงเลยครับผมคือช่วงก่อนแถลงข่าวผมก็ไปเตรียมคิวบูมาด้วยแล้วก็แบบมีความแบบปวดกล้ามเนื้ออยู่ตอนนี้นะคือเพราะว่ามันหนักจริงๆแล้วก็คือทั้งเรื่อง acting เรื่อง workshop เนี่ยหนักมากเพราะว่าเราอยากให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดอย่างบูไหนต้องมีถอดโชว์เซ็กซี่บ้างไหมครับบูตอนนี้เลยครับพี่เคยจริงๆมีแน่นอนมีนะอยากให้รอไปติดตามในซีรีส์กันครับผมตอนนี้ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจคอนเซ็ปต์เขาอาจจะต้องรอ official มาค่อยๆแบบเปิดเผยต่างๆมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มไปแล้วครับด้วยคู่ของเรามีการเปลี่ยนคู่ด้วยเป็นยังไงบ้างครับต้องเปลี่ยนไหมจริงๆด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแอคเตอร์ที่เราเป็นคือเป็นอาชีพเป็นแอคเตอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็น experience ที่แบบท้าทายใหม่ๆดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้มาทำงานกับน้องบาร์โค้ดซึ่งน้องบาร์โค้ดก็เป็นเรื่องแรกที่น้องบาร์โค้ดมาเล่นแบบจริงๆจังๆครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันท้าทายตรงที่แบบเราต้องแบบว่าจูนกับน้องให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ใช้เวลาค่อนข้างเร็วมากเพราะว่าด้วยความที่แบบชื่นชอบอะไรเหมือนกันเล่นกีตาร์เหมือนกันเป็นนักร้องนำในวงดนตรีโรงเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นแล้วน้องเขาค่อนข้างที่จะฟังมากด้วยคือไลฟ์สไตล์มันคล้ายกันมันเลยทำให้การทำงานใช่ใช่ครับตัวเจฟเองตัวแฟนคลับของคู่เก่าของเราจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้จริงๆผมรีสเปคอย่างนึงก็คือแฟนคลับของผมอะค่อนข้างที่จะรีสเปคในตัวของอาร์ติสต์ด้วยของแอคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยเขาซัพพอร์ตทั้งคู่เขาซัพพอร์ตแบบเขาซัพพอร์ตดีมากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบผมก็ไม่เคยเห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงที่เข้าใจแล้วก็แบบว่าซัพพอร์ตมาโดยตลอดแม้ว่ามันจะมีเรื่องการเปลี่ยนคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้มากพอสมควรครับผมคืองานของผมทุกชิ้นมันต้องเป็นมาสเตอร์พีซครับพี่คือผมทุ่มจริงๆมันคือไฮเวย์จริงที่ผมแบบขึ้นไปแล้วผมจะไม่มีเฮสิเททว่าแบบเอ้ยไม่ทำไม่ทำอะไรเงี้ยทุกอย่างคือทำด้วยใจแล้วก็ทำด้วยใจทั้งหมดครับอะไรนะครับชมกันน่าจะช่วงเดือนเมษาปีหน้าครับช่วยเมาส์อโปเก่าพี่มาให้ฟังหน่อยสักเรื่องได้ไหมฮะในกองถ่ายเขาแสบเป็นไงบ้างโอ้อโปกับพี่มาเนี่ยคือจริงๆพี่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าฟิลแบบว่าดูแบบวังแบบว่ามีภูมิฐานมีความเวลาถ้าสงสัยอะไรถามพี่มายก่อนแต่พี่อโปเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้พี่มายหลุดจากความเป็นภูมิฐานมาแบบว่าชวนไปเล่นนู่นไปเล่นนี่อะไรอย่างตลอดอะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นเคมีที่แบบน่ารักดีมีโมเมนต์จริงๆที่เห็นในช่องทางมีตอนเล่นสวนน้ำนี่คือแบบโอ้โหล่าพี่มายไปนู่นไปนี่ตลอดอะไรเงี้ยถ้าอยากเห็นของจริงเดี๋ยวไปชมในซีรีส์เนาะครับผมฝากซีรีส์นะครับครับผมก็ฝากซีรีส์กินพอดซีรีส์ด้วยนะครับผม
รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักนะครับผมก็เป็นซีรีส์มาเฟียวายเรื่องแรกของประเทศไทยที่ต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆดูเดือดจริงๆแบบรอมาเฟียก็เป็นมาเฟียจริงๆนะฮะไงก็ฝากติดตามพวกเรานะครับผมเจฟแล้วก็นักแสดงคนอื่นด้วยนะครับผมในซีรีส์ The King of the Series นะครับผมนะฮะขอบคุณครับ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 